ภาภูมิลุยประชุมดิจิทัลวอลเล็ตสัปดาห์นี้ยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดแก้กฎหมายแบงก์ชาติการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 15:55 น.เผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังลุยประชุมดิจิทัลวอลเล็ตสัปดาห์นี้ยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดแก้พ.ร.บ.แบงก์ชาติเตรียมหารือดูแลเงินเฟ้อหลุดกรอบวันที่7พฤษภาคม67นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถึงเรื่องการแบ่งงานว่าใครจะดูแลงานด้านใดบ้างซึ่งคงต้องดูความสามารถและความเชี่ยวชาญของรัฐมนตรีช่วยแต่ละคนที่แตกต่างกันเพื่อมอบหมายงานให้มีความเหมาะสมและประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่จะประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้และคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้นายเผ่าภูมิกล่าวว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนซึ่งทุกคนต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้เพื่อที่จะดูแลในทุกแง่มุมของโครงการส่วนที่นายพิชัยระบุหลังจากนี้ดิจิทัลวอลเล็ตจะถือเป็นงานประจำของกระทรวงและจะชี้แจงให้ประชาชนทราบความคืบหน้าต่อเนื่องนั้นที่ผ่านมารัฐบาลสื่อสารโครงการกับประชาชนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการด้านไหนและติดปัญหาในด้านใดการชี้แจงบ่อยจะช่วยสร้างความชัดเจนและไม่มีข้อกังขาในสังคมเป็นผลดีต่อรัฐบาลแน่นอนส่วนเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นนายเผ่าภูมิยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีแนวคิดเรื่องนี้รวมถึงเรื่องการแก้ไขให้นำเอาหนี้ที่อยู่ในเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน FIDF ไปอยู่ในบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลยังไม่มีแนวคิดเรื่องนี้เช่นกันแต่ในอนาคตจะมีแนวคิดดำเนินการเรื่องดังกล่าวหรือไม่อาจต้องหารือกันตามสถานการณ์ในอนาคตอีกครั้งนายเผ่าภูมิกล่าวว่าเตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเกี่ยวกับการหาช่องทางพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยมากขึ้นอย่างเรื่องเงินเฟ้อที่หลุดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่กำหนดไว้ 1-3% ต่อปีเป็นเวลานานอาจกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวได้ต้องมาคุยกันว่าทำอย่างไรให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ในกรอบได้โลโซคัมแบครอบ23ปีเสกเคลียสมาชิกรุ่นแรกเริ่มจับมือจัดคอนเสิร์ตใหญ่บันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 23:22 น.โลโซคัมแบครอบ23ปีเสกเผยเคลียสมาชิกรุ่นแรกเริ่มจับมือกันจัดคอนเสิร์ตใหญ่28 YRS โลโซ We Are The Rock and Roll คอนเสิร์ตเคลียใจจนกลับมารวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตใหญ่เรียบร้อยแล้วสำหรับโลโซนำโดยเสกสรรสุขที่มายร้องนำกีตาร์ใหญ่กิตติศักดิ์โคตรคำกลองและกลางณัฐพลสุนทรานูเบสจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ23ปีล่าสุดในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่28 YRS โลโซ We Are The Rock and Roll Concert ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้การกลับมาของโลโซออริจินอลความพิเศษเสกครั้งนี้จะเริ่มต้นจากโลโซออริจินอลเลยแล้วตามด้วยวง SEK โลโซเล่นกัน2วงเพลงที่ขนมาร้องในวันนั้นคงจะเยอะน่าดูสนุกแน่นอนครับการกลับมาเพราะผมไม่ได้เจอใหญ่กับพี่กลางนานแล้วมีความคิดถึงกัน
นัดเจอกันปรับความเข้าใจในเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาพอได้กอดกันน้ำตาซึมก็รู้สึกว่าต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่ผ่านมา2ปีก็คนติดต่อมาว่าจะทำคอนเสิร์ตก็รับปากตกลงวันนั้นไปเคลียร์กันเสกใช่ครับสิ่งที่ค้างคาก็หายหมดเลยไม่เหลือเลยตอนนั้นยังเด็กมากที่แยกตัวกันไปอายุ20กว่าเองใหญ่ตอนโน้นเราทะเลาะกันมันไม่ใช่เรื่องอื่นส่วนมากจะมีปัญหากันเรื่องเงินแต่เราไม่มีเรื่องพวกนั้นคือเราเป็นวงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยงานทั้งหมดเราเป็นคนทำเองหมดจะมีอีโก้ว่าไม่กลัวใครแค่นั้นเลยพอวันหนึ่งเรากลับมาเคลียร์กันนิดเดียวนั่งคุยกันตอนนั้นพวกเรายังเด็กเศษตอนนี้เรียกว่าตกผลึกแล้วอายุก็50กันแล้วผ่านอะไรมาเยอะกลับมารวมตัวกันก็ดีใจและรักกันมากกว่าเดิมเสียใจไหมช่วงนั้นน่าจะเคลียร์กันได้เร็วใหญ่ชีวิตก็เป็นแบบนี้สุขทุกข์ขึ้นลงต่างคนต่างมีหนทางตัวเองวันหนึ่งมันมาบรรจบกันก็ยิ่งรู้สึกดีกลางก่อนกลับมาโลโซผมก็ไปทำซาวเอนทำให้ศิลปินวนเวียนอยู่ในนี้แต่เป็นเบื้องหลังเสกเริ่มต้นที่ผมประสานไปผมน้ำตาซึมเลยนะที่คุยกับใหญ่ตอนแรกใหญ่ช่วงที่กลับมาเป็นช่วงชีวิตที่เสกถึงจุดพีคสุดช่วงที่เขาไลฟ์นานๆเรามีความเป็นห่วงแต่ไม่รู้จะเข้ามาหายังไงคอยมองอยู่ห่างๆจนสุดท้ายไปรักษาพอออกมาปุ๊บก็มีโอกาสได้มีคนที่เขาเชื่อมต่อเป็นกาวใจเราเองก็อยากคุยกันอยู่แล้วพอคุยครั้งแรกก็ร้องไห้เลยเสกมันซาบซึ้งเหมือนเพลงเราและนายนั่นแหละไม่ทิ้งกันตลอดไปวันที่รวมตัวบรรยากาศเก่าๆก็กลับมานั่งดื่มนั่งคุยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆความเข้าขาในการเล่นดนตรีเหมือน28ปีที่แล้วเสกผมว่าไม่แตกต่างมากนะเมื่อก่อนอาจจะสดกว่านี้แต่คราวนี้จะเก่ากว่าใหญ่ความเฟี้ยวจะลดลงไปจะมีความเก่าเพิ่มเพลงที่เคยเร็วๆอาจจะลดให้ช้าลงหน่อยเสกผมว่าเราไม่ต้องจูนกันใหม่เมื่อก่อนเราก็เล่นด้วยกันแบบนี้อยู่แล้วเพลงก็เป็นเพลงที่เคยเล่นกันมาก่อนแฟนๆดีใจที่กลับมาใหญ่รอบนี้มันจะพิเศษในเรื่องของเพลงเพราะว่าสมัยก่อนเพลงของโลโซไม่ใช่มีเพลงที่เล่นแค่กีตาร์เบสกลองจะมีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นสมัยก่อนที่ทัวร์คอนเสิร์ตเราไม่สามารถเล่นเพลงพวกนี้ได้แต่พอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เราก็สามารถที่จะเสกสรรปันแต่งเต็มที่เพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยจะมาเล่นที่คอนเสิร์ตนี้ภูมิธรรมไม่หนักใจดูกลาโหมยันไม่เกี่ยวออกแกมป้องปฏิวัติเปรยตัวเองเป็นรัฐมนตรีเป็ดการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 16:55 น.ภูมิธรรมไม่หนักใจดูกลาโหมเพิ่มปัดไม่เกี่ยวออกกฎหมายป้องปฏิวัติเหตุดูความมั่งคงบางส่วนอยู่แล้วเพราะพิชัยสุริยะดูเศรษฐกิจคมนาคมก็หนักแล้วเปรียบตัวเองเป็นรัฐมนตรีเป็ดเมื่อเวลา 15:30 น.วันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเข้าพบโดยก่อนหน้านี้รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นตึกไปก่อนคาดว่าจะหารือเรื่องการขายข้าวที่นายภูมิธรรมได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้วันที่6พฤษภาคมนายภูมิธรรมกล่าวถึงการแบ่งงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกระทรวงกลาโหมว่านายกรัฐมนตรีดูภาพรวมใหญ่อยู่แล้วส่วนตนที่ดูคณะกรรมการต่างๆก็มีความเกี่ยวพันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามการแบ่งงานคงไม่ได้ระบุชัดเจนตามโครงสร้างหลักการว่าใครดูอะไรต้องดูแค่ส่วนนั้นแต่ตนคิดว่าดูตามเงื่อนไขความพร้อมสถานการณ์ในขณะนั้นตนไม่ได้หนักใจเพราะกระทรวงกลาโหม
ผู้นำเหล่าทัพมีศักยภาพในการดูแลอยู่แล้วเราเป็นนักบริหารก็ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นเมื่อถามว่าเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายงานในส่วนกลาโหมให้ดูแลเพราะเป็นนักการเมืองที่สามารถพูดคุยกับทหารได้ด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตรงนี้คงถามตนไม่ได้ต้องถามท่านอื่นๆแต่สำหรับตนเป็นคนที่ทำงานกับทุกคนได้โดยใช้วิธีการทำงานที่รับฟังสิ่งต่างๆและการมีส่วนร่วมการเป็นนักการเมืองรัฐมนตรีคือนักบริหารต้องดูแลได้ทุกกระทรวงเพราะเราไม่ใช่เป็นคนไปทำเองทั้งหมดแต่แค่รับฟังด้วยความเข้าใจและตัดสินใจไปในส่วนที่ควรจะเป็นจึงไม่น่าหนักใจหากได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆก็จะทำให้ดีที่สุดเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีปัญหาอะไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีดูภาพรวมทั้งหมดส่วนการแบ่งงานนายกรัฐมนตรีแบ่งทุกคนให้ดูเกือบทั้งหมดที่นายกรัฐมนตรีดูเพียงแต่เมื่อถึงเวลานายกรัฐมนตรีก็ลงมาตัดสินใจได้ไม่มีปัญหาการที่ทำทั้งหมดก็ทำภายใต้นายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่ามีข้อสังเกตว่าการมอบหมายให้ดูกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดการรัฐประหารนายภูมิธรรมหัวเราะก่อนตอบว่าผมโดนจี้โดนอะไรไปแต่ตอนนี้คงไม่ต้องพูดเรื่องรัฐประหารแล้วขณะนี้เราเป็นรัฐบาลพลเรือนที่ทำงานกับทุกฝ่ายเชื่อว่าเราทำงานกับฝ่ายทหารได้เชื่อว่าท่านก็รักประเทศชาติเหมือนกันเราทำงานร่วมกันก็ไม่น่ามีปัญหาเมื่อถามว่าหมายความว่าเชื่อว่าจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราไม่ใช่คนทำรัฐประหารเราเป็นรัฐบาลที่ตั้งใจทำงานให้ประเทศและรู้จักที่จะประสานงานรับฟังภาคส่วนต่างๆเราไม่เคยคิดเข้าไปล้วงลูกข้าราชการประจำเพราะรัฐบาลเป็นคนกำกับเชิงนโยบายที่แถลงต่อสภาดังนั้นทุกอย่างเราจึงดำเนินการไปตามนั้นหากติดขัดอะไรก็คุยกันตนเชื่อว่าหากเรามีการบริหารแบบรู้จักที่จะพูดคุยประสานงานทุกอย่างจะไม่มีปัญหาซึ่งตนยึดหลักนี้มาตลอดนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าการปรับเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรีสองคนคือนายพิชัยชุนหวชิระซึ่งดูงานด้านเศรษฐกิจก็หนักอยู่แล้วขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจดูงานด้านคมนาคมก็หนักเช่นการที่เหลือตนก็ช่วยดูแลไปพร้อมเปรียบตัวเองเป็นรัฐมนตรีเป็ดอาจเป็นเป็ดกองก็ได้ซึ่งไม่หนักใจเขาให้มาทำงานมีงานให้ทำก็ทำ